รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงกระดิ่งทองคำคุณผู้ชมน้องหลิวอาจาริยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวหนูสวยขึ้นทุกวันทุกวันแม่ก็ตามหนูใน TikTok ทุกวันเลยอ่ะเยอะเชียวนะคุณแม่เล่น TikTok แล้วแม่เล่นคุณแม่ก็ยังวัยรุ่นนะลูกเล่น TikTokคุณผู้ชมวันนี้น้องหลิวของเราจะมาทำอาหารให้เรารับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าผัดไทยไข่เค็มไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูว่าผัดไทยไข่เค็มของน้องหลิวอาจาริยาจะกินได้หรือว่าเททิ้งสิบนาทีเหรอคะอาจารย์โอ้ยที่ร้านก็ผัด5นาทีก็เสิร์ฟแล้วนะเธอหนูจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวน้ำมันอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรดีอ่ะไข่สองฟองค่ะใส่ไข่เลยนะคะเอาเตรียมไว้ก่อนโอ้ยตายเตรียมพร้อมเลยอ่ะอันนี้ต้องสับต้องสับเอาต้องสับอุ้ยสับโอเคกินไม่ได้ก็กินโอ้ยหนูรู้ด้วยต้องหั่นเป็นแผ่นบางๆเปล่าค่ะหนูจำเขามาหนูอยู่บ้านหนูทำกับข้าวไหมลูกทำค่ะทำน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวหนูเป็นคนเหนือใช่ไหมแม่และเจ้าอันนี้จะผสมกับฉันอะสลิดดอกสลิดดอกแปลว่าน่ารักใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรเหรอแปลว่าแบบจริตแบบจริตมาเอาเหรอไอ้ก็ถูกเพื่อนบอกเหรอตายเขาบอกว่าถ้าสลิดดอกน่ารักฉันก็บอกเออก็ได้เนอะเขาว่านะเจ้าอันนี้มีอะไรอีกไหมคะที่หนูต้องหั่นจะได้หั่นทีเดียวเลยอ๋อเขาใส่อันนี้กันหนูจำได้อ๋อเหรออะไรอะไรอ่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายเหรอเขาเรียกขึ้นช่ายเหรอต้นหอมอ๋อเหรออาจารย์อ๋อซอยฝอยเลยขยันจะเขาเรียกอูช่ายอ๋อเหรออันนี้มันร้อนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ร้อนแล้วจะใส่อะไรอีกล่ะจะใส่ไข่ลงไปเอ้ยนี่มันไข่ต้มนี่คุณแล้วไข่นี่ขอใส่ไข่ก่อนเลยเนาะใส่ไข่ทั้ง2ฟองนะคะคุณผู้ชมคะค่ะหนูไม่ห่วงเครื่องค่ะไม่ห่วงเครื่องค่ะอ๋อใส่น้ำค่ะเรากำลังจะทำก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะคุณผู้ชมคะดูท่าทางมั่นใจมากเธอเป็นคนพกความมั่นใจมาพอๆกับความสวยนะคะอาจารย์น่ะเป็นก้อนก็ใส่น้ำมันหอยค่ะข้าผัดไทยใส่น้ำมันหอยแล้วนะคะหนูลืมใส่กุ้งอ่ะอีก5นาทีนะครับหนูลืมใส่กุ้งอาจารย์เขาต้องใส่กุ้งก่อนนี่แล้วมาบอกอะไรกับฉันล่ะ ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาผัดไทยกุ้งสดนะคะตัวยังใสอยู่เลยค่ะอ๋อใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยใส่เต้าหู้ด้วยเริ่มเป็นแล้วแต่เสียดายกุ้งใส่ช้าไปนิดนึงแล้วเธอรสชาติเธอเรียบร้อยแล้วเหรอเดี๋ยวยังไม่เรียบร้อยค่ะนั่นอะไรอ่ะอะไรนี่มันพริกไทยใส่นิดนึงก็ได้พริกไทยเหรอไหนพริกไทย
ไม่ใช่เหรอนี่มันข้าวคั่วนะแล้วน่าอะไรอ่ะน้ำปลาโอ้สองซีอิ๊วแล้วอย่างน้ำปลานี่อะไรอาจารย์มันต้องอร่อยนี่เกลือเปล่าน้ำตาลโอ้ยสนุกเหลือเกินเนี่ยค่ะถังขยะอยู่ไหนคะเอามาเตรียมเทค่ะครบรสแล้วเหรอผัดไทยเธอครบรสค่ะจริงเหรอเออกุ้งแห้งอันนี้อะไรอะคะอาจารย์ชิมใส่แตะนิ้วชิมจะได้รู้มันต้องใส่อันนี้อะไรชื่อเขาน่ะผัดไทยไข่เค็มนะยะไข่เค็มมันเหมือนน้ำมันไม่ขบขิดผัดไทยบ้านไหนใส่น้ำสุกเกล็ดป้าไม่ใช่มันไม่สุกอ่ะมันคือหมายถึงว่ามันไม่คนดีทำแบบร้านเลยนะมีตะกุยตะกุยนะหน้าตาดูได้ดีนะอย่าซิโม่ไปโม่มาเธอชิมก่อนได้นะหรือเดี๋ยวเธอจะได้ปรุงรสใหม่ว่าแบบเค็มๆเดี๋ยวก่อนแล้วเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเค็มไหมไม่ไม่เค็มมากไม่เค็มมากแสดงว่าเค็มใช่ไหมเค็มนิดนึงแต่มีเปรี้ยวด้วยมันอร่อยอร่อยตรงนี้ค่ะเหรอแล้วเผ็ดจะไม่ใส่เหรอไม่ต้องใส่เผ็ดเดี๋ยวเขาใส่กันเองเขาต้องโรยหน้าอ๋อโรยหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูลองซีลิ่งนิดนึงผมว่าต้องปิดแล้วแหละอ่ะปิดอ่ะปิดเติมอะไรอีกยังมีเวลามันก็ได้แล้วนะนี่แน่ใจนะแน่ใจก็ตักลงจานเลยโอ้ยตายพวกความมั่นใจนะคะผัดจนเกือบจะใกล้ไหม้คุณผู้ชมคะน่ากินน่ะจริงป่ะจริงโอเคนะกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเก็บโต๊ะแล้วเดี๋ยวชิมกันครับเดี๋ยวหนูตักให้อาจารย์เองตักไม่ต้องเยอะแม่กลัวแม่ต้องกินนะคะแม่กลัวนี่กุ้งค่ะแม่เอากินช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่นึ่งขิงสดมาฝากค่ะนำปีกบนไก่ใส่ลงในภาชนะตามด้วยขิงซอยรากผักชีบุกโคนต้นหอมเห็ดหอมสดน้ำมันงาเหล้าจีนและน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปนึ่งในรังถึงประมาณ40นาทีเรียงปีกบนไก่ใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโรยหน้าด้วยโคนต้นหอมซอยและพริกชี้ฟ้าซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ปลาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่นึ่งขิงสดเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ากับเมนูยำทวายใส่น้ำพริกเผาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตขนมข้นจืดถั่วลิสงคั่วบดและงาขาวคั่วลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำเห็ดหูหนูลวกสุกถั่วงอกเด็ดรากลวกสุกถั่วฝักยาวหั่นแฉลบลวกสุกเห็ดเข็มทองลวกสุกและมะระจีนซอยบางลวกสุกมาคลุกเคล้ากับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตามลำดับจัดผักลวกสุกและหมูยอหั่นเป็นเส้นลวกสุกใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยน้ำยำทวายพร้อมรับประทานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ